ไปที่สี่สาวโอลิฟกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนอกจากสวยแล้วและยังสูงมากอีกด้วยเรียกได้ว่าเราสองคนต่อตัวกันยังสูงไม่เท่าเขาเลยก็ว่าไปฮะเราไม่ได้ไม่สูงนะครับเขาแค่สูงมากแค่นั้นเองนะพูดถึงผลงานเพลงเขาละกันเพลงใหม่ของเขานะครับมีหนุ่มตูมตามเดอะสตาร์มาเล่น MV ให้ด้วยครับไปชมกันปกติจะเห็นสี่สาวก้านยาวเบสบุ๊กมุกพราววงโอลิฟมาพร้อมกับความร่าเริงล้านลาตลอดนะคะแต่ถ้าคราวนี้เห็นสาวๆออกอาการซึมไปนิดก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะพวกเธอกำลังบิ้วอารมณ์ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลล่าสุดแพ้คนขี้เหงาค่ะซึ่งสาวๆต่างก็ทุ่มเทสุดๆเพราะเป็นเพลงที่มีจังหวะแตกต่างจากที่เคยมีมาค่ะปกติเนี่ยเราจะร้องกันแบบตรงๆใสๆธรรมดาแต่เพลงนี้เราต้องใช้เทคนิคมากขึ้นเพื่อให้มันแบบไพเราะมากขึ้นเงี้ยค่ะยังเน้นแบบอารมณ์แบบง่ายๆฟังสบายๆอยู่ค่ะยังไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายที่แบบฟังยากหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่อ่านบีเต็มๆเงี้ยแต่ว่าก็แบบโอเคแฮปปี้มากที่ได้ทำมันต้องประดิษฐ์คำขึ้นนิดนึงค่ะมันตั้งใจร้องแบบใส่รายละเอียดในคำมากขึ้นเลยใช่เหมือนเราร้องเพลงช้าที่แบบมีรายละเอียดแต่ว่ายังมีบีทนิดนึงและนอกจากสี่สาวแล้วนะคะเพลงนี้ก็ยังได้หนุ่มหล่อเจ้าของแชมป์เดอะสตาร์7ตูมตามยุทธนาที่มาร่วมฟีเจอริ่งและแต่งท่อนแรปให้สาวๆแถมยังนั่งแท่นพระเอก MV อีก1ตำแหน่งด้วยเลยค่ะR&B นิดหน่อยแล้วก็แบบแรปนิดหน่อยครับเป็นช่วงที่มันแทรกขึ้นมาแบบบอกตัวตนว่าเฮ้ยเราเป็นหนุ่มขี้เหงายังไงโลกของฉันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ R&B นี่ใช่แนวเราถามว่าใช่ไหมครับผมก็พอได้ครับแต่ว่าตามความจริงมีคนชอบอะคูสติกมากกว่าครับแต่ก็พอได้เหมือนกันส่วนเพลงแพ้คนขี้เหงาจะฮอตฮิตติดหูเหมือนเพลงแจ้งเกิดสาวๆวงโอลิฟหรือไม่คนฟังเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินค่ะ